ันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นคอร์ดหรือว่าเล่นคอร์ดเล่นจังหวะในเพลงครับผมเล่นคอร์ดเล่นจังหวะในเพลงก็ซึ่งเพลงที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเพลงเก่าแล้วของพี่ครัวของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์ครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนผมหัดเล่นกีตาร์แรกๆนะครับผมก็จะหาเพลงไหนที่มันมีจังหวะกีตาร์การดีดเล่นกีตาร์อะไรชัดๆประมาณนี้เพื่อเราจะได้ฟังว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงสำหรับเพลงเจ้าสาวที่กอฝนเนี่ยมันจะก็จะเล่นเป็นจังหวะโซนะผมก็จะดีดเป็นโน้ตขบเอ็ดหนึ่งชั้นก็คือเวลาเราดีดแรกๆก็จะเป็น1 and 2 and 3 and 4 and ก็คือลงขึ้น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 ครับผมก็จะดีดเป็นสัดส่วนของขบเอ็ดหนึ่งชั้นเองแต่ว่าเราจะอยู่ตัวที่2กับ4ก็คือ1 and 2 2ก็ใช้สันมือหยุดนะครับผม1 and 2 and 3 and 4ประมาณนี้นะครับผมจะมีคอร์ด E F sharp minor A แล้วก็ B คอร์ดละ1ห้องเองครับผม1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ครับผมอย่าบอกว่าเป็นไงลองไปฟังในเพลงดูนะครับเรามาทันสู้กับฝน1 2 3 4จะชัดเจนมากเลยตรงนี้คือพอเราก็ฝึกตามเล่นเล่นให้ทันกับเขาปุ๊บเนี่ยพอเล่นตามเพลงได้แล้วก็ถือว่าก็จะเล่นกีตาร์ก็จะเริ่มได้แล้วครับลองเล่นตามดูครับผมลองหาทางสู้กับฝนลองฝึกแล้วก็ไปแบ่งห้องดูว่าแบ่งห้องก็คอร์ดละหนึ่งห้องนั่งคอร์ดไหนที่แยกท่อนอะไรก็เราก็ดูตามหนังสือเพลงได้ครับผมสำคัญก็จังหวะกับการแบ่งห้องนั่นเองครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ